ปิดท้ายกันที่นักแสดงขวัญใจวัยรุ่นอย่างน้องนนกุลนะคะที่ตอนนี้กลับมาลุยงานที่เมืองไทยแบบเต็มที่แล้วค่ะเพราะว่าต้องหยุดงานที่เมืองจีนไปเนื่องจากโควิด-19 ค่ะแฟนๆเตรียมเฮกันได้เลยนะคะเพราะว่านักแสดงหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นนนกุลได้พักงานที่จีนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แล้วก็กลับมาลุยงานที่ไทยแบบเต็มตัวเลยค่ะทั้งยังประกบคู่กับนางเอกตัวแม่อย่างแอปทักษะออนด้วยนะคะโดยเจ้าตัวก็บอกว่าปีนี้เนี่ยมีงานซีรีส์กว่า4เรื่องแล้วและรับงานยาวจนถึงต้นปีหน้าเลยค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมางานที่จีนเนี่ยพักยาวเลยนะคะการที่จะกลับไปมีกระแสอีกครั้งเป็นเรื่องที่ยากมากเลยมาทำงานที่ไทยดีกว่าค่ะตอนนี้ที่คุยกันน่าจะมีประมาณ4เรื่องครับภายในปีนี้คิดว่าก็น่าจะอยู่กองยาวๆเนื้อเรื่องมันสนุกดีครับเราก็เลยรับแล้วมันแบบเข้ามาใกล้ๆกันพอดีอะไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่ได้ปรึกษาคุณแม่ก่อนว่าคิวมันเป็นยังไงตอนแรกคุณแม่ก็ไม่ได้ก็ยังไม่ได้บอกเราว่าตอนนี้มีกี่เรื่องแล้วเพราะบางทีเราก็ลืมรู้ตัวอีกทีก็เอ้า4เรื่องแล้วเหรอต้องยอมรับว่าน่าจะอีกยาวๆเลยครับเพราะว่าเรารับงานไปจนถึงปีต้นปีหน้าแล้วครับแล้วอีกอย่างเหมือนกับพอเราห่างหายจากเพราะว่าโควิดเนาะเราห่างหายจากวงการที่ประเทศจีนมานานมันก็จะค่อนข้างลำบากสำหรับผมในการที่จะแบบกลับไปมีกระแสปิ้งป้างเท่าสมัยสลักเกมโปส่วนตัวตอนนี้ผมจะยังไม่ค่อยรับอีเวนต์เท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากเรารับซีรีส์ไปแล้วเนาะเราไม่อยากเสี่ยงแล้วแบบเหมือนกับเดี๋ยวบางทีมันจะทำให้สมมติเราติดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะทำใหทุกกองที่เราไปเดือดร้อนพี่แอฟเป็นคนที่สวยน่ารักมากๆครับแล้วเรารู้สึกว่าแฮปปี้ที่ได้ทำงานกับพี่แอฟเนาะเพราะเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ต้องห่วงอะไรเยอะอะ